แล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติหรือวันอนุรักษ์เสือโลกด้วยนะคะซึ่งไทยนั้นติด1ใน4ประเทศค่ะที่ประชากรเสือเพิ่มขึ้นจากมาตรการของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะที่เพิ่มการป้องกันป่าแล้วก็ความร่วมมือของชุมชนทําให้แหล่งอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเสือกระจายออกไปยังป่าใกล้เคียงค่ะติดตามจากรายงานของคุณชุสนาตันตยานนท์ค่ะภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำจังหวัดอุทัยธานีสามารถเก็บบันทึกภาพเสือโคร่งขนาดใหญ่โตเต็มวัยได้ประมาณ 60-80 ตัวหนึ่งในนั้นกำลังกินบัวแดงเป็นอาหารโดยบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยังคงมีความสมบูรณ์สูงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์กินพืชหลากชนิดที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำบอกว่าพื้นป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรมีปริมาณเสือโคร่งในปัจจุบันอยู่ในลักษณะทรงตัวสาเหตุหลักมาจากเสือรุ่นใหม่ได้กระจายถิ่นฐานออกไปอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างอาณาเขตของตัวเองป่าใกล้เคียงจึงมีจำนวนเสือโคร่งมากขึ้นทั้งเขตสลักพระและแม่วงบางตัวให้ลูกเพิ่มประชากรอีกด้วยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็เจอว่าเสือลูกเสือที่เกิดในห้วยแข้งไปเจอที่อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระซึ่งไกลออกไปจากที่ที่มันอยู่ที่พบครั้งแรกจากเพื่อแค่นี้เกือบ100กิโลก็กระจายพันธุ์ออกไปก็คือเหมือนกับก็เป็นแหล่งพันธุกรรมที่จะรักษาความมั่นคงในป่าตะวันตกไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่ากองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF บอกว่าทิศทางของเสือโคร่งในไทยอยู่ในขั้นที่ดีมีการเกิดของเสือรุ่นใหม่และเสือเหล่านี้เริ่มขยายถิ่นฐานออกไปนอกพื้นที่ชัดเจนจากหลักฐานกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือโคร่งหลักอิริยาบถอาศัยอยู่ในที่ราบเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นเสือโคร่งโตเต็มวัยอย่างน้อย7ตัวและลูกเสือ3ตัวแต่กังวลหากที่อยู่ของเสือโคร่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเขื่อนย่อมส่งผลโดยตรงต่อแหล่งอาหารถิ่นอาศัยซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อความเป็นอยู่ของเสือโคร่งได้800ตารางกิโลเมตรของแม่วงส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่สูงนะครับไม่ใช่ habitat ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของสัตว์แบบชุกชุมนะครับพื้นที่ล่างนั่นแหละแบบพื้นที่ที่จะโดนท่วมถ้าเขื่อนนี้ถูกสร้างขึ้นมาคือมันจะเป็นถือว่าเป็นที่ที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญมากกว่ายอดเขานะฮะเพราะฉะนั้นแค่20ตารางกิโลเมตรก็จริงแต่เป็น20ตารางกิโลเมตรที่มีคุณค่ามากกว่าอีก20ตารางกิโลเมตรข้างในอย่างไรก็ตามมาตรการภาครัฐงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพรวมทั้งดึงชุมชนเป็นเกราะคุ้มกันป่าจะช่วยป้องกันกระบวนการล่าสัตว์ตัดไม้คงที่อยู่แหล่งอาหารได้มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เสือโคร่งนักล่าหลายพาดกรอนดำรงอยู่คู่ป่าของไทยและเพิ่มโอกาสให้ประชากรเสือโคร่งไม่เสียต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตชุสนาตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน